มาวันนี้มาอยู่กับคู่หูเหมือนเดิมนะครับอยู่กับกิจกรรมอยู่กับกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้หลานด้วยคุณพ่อแบบกินข้าวเสร็จก็พากันนอนเย็นนี่วันแรกในการตั้งแถวอีกคู่หูส่วนเราก็จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาครึ่งวันโดยหัวหน้าโฟร์แมนช่างผมตอนนี้หัวหน้าโฟร์แมนก็ไม่อยู่ก็เดี๋ยวเราเรื่องการสร้างบ้านปล่อยให้ช่างให้จัดการไปนะครับเราเรียนวิชาสร้างห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการห้องน้ำแล้วก็น่าจะฝังท่อเสร็จภายในวันนี้แล้วก็ถ้าฝังท่อเสร็จลำดับต่อไปก็คือการปูพื้นปูพื้นห้องน้ำคือพื้นห้องน้ำเนื้อเวลาเข้ามาอาบน้ำอาบท่ามจะได้ง่ายด้วยเนื้อห้องน้ำมันไม่พื้นที่บ้านไม่ได้พื้นเด็กครับบอสที่บ้านนี้เอาไม้ไผ่มาสานแล้วก็อาบน้ำก็จะไหลลงไปลดต้นไม้อยู่ข้างล่างด้วยใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการสร้างความสุขมาคราวหน้านี่เราก็สบายแล้วมีห้องอาบน้ำมีครับที่เข้าห้องน้ำเอฟซีที่จะมาเยี่ยมก็ไม่ต้องห่วงละมีห้องน้ำห้องท่าคราวนี้มาใช้ได้เลยไม่ต้องกระโดดไปขี่ในสระแล้วใช่ครับนะครับเพราะว่า 2-3 รอบที่แล้วเนี่ยที่เราลงสระกันบ่อยๆแล้วก็ปวดขี่ก็จะลงไปขี่ในสระไม่ได้ขี่อย่างเดียวเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี่นะครับพื้นที่ด้านหลังนี้ช่างก็กำลังจัดการเรื่องการวางเสานะครับเมื่อเช้าเนี่ยยกเสาเอกเสาโทเรียบร้อยแล้วนะครับเสาเอกเสาโทนี่เรียบร้อยแล้วครับนะครับช่างก็จะวางเสาอื่นๆก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆก็กะว่าน่าจะจบนะครับภายในเดือนมีนาคมนี้แหละนะน่าจะจบภายใน1เดือนนะมันก็จะสื่อนอกจากจะได้อันนี้เป็นหัวหน้าช่างช่างห้องน้ำเป็นงานโอ้เป็นตาจ้างด้วยโคตรสวยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เออทำไปให้ท่านไปชมเจ้เวลาเรียกกินข้าวกินปลาก็ไม่กินไปลูกไปขอบขอบนี่เดี๋ยวนะตักกะไหนวะเนี่ยทำบ้านใช้ช่าง2คนทำห้องน้ำช่าง3คนไปเขากะเปลี่ยนกะเออเป็นหนุ่มเป็นแน่นเอาเออนี่เดี๋ยวจะทำหน้าที่ถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้อง FC ได้ดูนะคนที่มีกำลังวางชาก็ลุยเลยไม่ใช่จอบหักแปะเท่าไหร่
ไปไหนอันนะไอ้ตากันเลยเนี่ยตากูเอาคู่มาแน่เนี่ยไปหลายทีเลย